Summit Capital Leasing ผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์3รุ่นใหม่นั่นก็คือ CB 400 Super 4 CB 400 Super Bodor และ CBR 400 RR หลังจากที่ผมได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับการที่สื่อมวลชนชื่อดังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนิตยสารยังแมชชีนได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ Honda กำลังซุ่มพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทั้ง3รุ่นอยู่ในขณะนี้ก็ปรากฏว่าแฟนคลับ Honda ในเมืองไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจ CB 400 Super 4มากที่สุดส่วน CB 400 Super Bodor นั้นเป็นตัวแถมในขณะที่ CBR 400 RR นั้นมีคนสนใจค่อนข้างน้อยแต่ว่าแฟนคลับตัวจริงที่ชื่นชอบแนวสปอร์ตฟูลแฟริ่งก็สอบถามกันเข้ามาครับว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคนไทยจะได้ใช้กันหรือไม่สำหรับการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทั้ง3รุ่นนั้นเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการต่อสู้ที่ญี่ปุ่นเป็นหลักครับส่วนประเทศอื่นๆนั้นต้องดูเป็นเคสๆไปครับยกตัวอย่างเช่นถ้า Honda ใช้เครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่จากประเทศจีนหรือในญี่ปุ่นก็แล้วแต่ความสำคัญจะอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นหลักครับส่วนเมืองไทยของเรานั้นสิทธิ์ขาดอยู่ที่ผู้บริหารในเมืองไทยต้องตัดสินใจเอาเองครับว่าจะมีการนำเข้ามาขายหรือไม่สมมุติว่า Kawasaki Ninja ZX4R รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยไปมียอดขายถล่มทลายเกิดกระแสความนิยมขึ้นมากมายในเมืองไทยการนำเข้า CBR 400 RR มาต่อสู้ด้วยนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าขณะนี้ยอดขายของ Ninja ZX4R ทั้งรุ่น Standard และรุ่น SE มียอดขายค่อนข้างน้อยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือเดือนแรกมียอดขายอยู่เพียงแค่3คันเท่านั้นเดือนมิถุนายนเดือนที่2ยอดขายก็ทำได้เพียง6คันต้องถือว่าการตอบรับของ Ninja ZX4R นั้นต่ำกว่าที่ Kawasaki คาดหมายเอาไว้อย่างมากมายทีเดียวถ้าเปรียบเทียบกับ Ninja ZX25R ที่เปิดตัวครั้งแรกเข้าสู่ตลาดเมืองไทยการตอบรับมีมากกว่านี้หลายสิบเท่าตัวแต่อย่างไรก็ตามกระแสของ ZX25R ในขณะนี้ช่วง6เดือนแรกที่ผ่านมาของปีพ.ศ. 2566มีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น47คันต้องถือว่าน้อยกว่าปีแรกอย่างมากทีเดียวครับก็จะเห็นได้ว่าการตอบรับของตระกูล ZX4R ZX25R ในขณะนี้มีตัวเลขการขายที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นโอกาสนำเข้า CBR 400 RR ถ้าหากว่ามีอยู่จริงก็คงจะมีโอกาสเป็นไปได้ยากถ้าเปรียบเทียบตัวเลขการขายกับ CBR 650R ที่มีราคาใกล้เคียงกับ ZX4R ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้นเกือบ800คันก็จะเห็นว่าการตอบรับของ Honda CBR 650R นั้นยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในเมืองไทยเปรียบเทียบราคาแล้ว CBR 650R อยู่ที่ 324,300 บาทขณะที่ZX4R รุ่น Standard 320,000 บาทแตกต่างกันเพียงแค่ 4,300 บาทเท่านั้นหลายคนก็มองถึงความคุ้มค่าต่อราคากับเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่กว่าก็มีคำถามว่าถ้า CBR 400 RR มีอยู่จริงและจะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยราคาค่าตัวของมันนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้า Honda ตั้งราคาสูงกว่า CBR 650Rการขายคงทำได้น้อยถ้าวางต่ำกว่า 300,000 บาทโอกาสการขายก็จะมีมากขึ้นก็อยู่ที่ว่า CBR 400 RR นั้นจะผลิตในเมืองไทยหรือไม่ถ้าผลิตเมืองไทยคนไทยก็โชคดีจะได้ใช้อย่างแน่นอนและส่งกลับไปขายที่ญี่ปุ่นซึ่งก็จะรวมถึง CB 400 Super 4ด้วยนะครับแต่โอกาสที่จะผลิตเมืองไทยนั้นคงเป็นไปได้น้อยเพราะแนวโน้มทิศทางตลาดของ CB 400 Super 4อยู่ในญี่ปุ่นมีคุณผู้ชมบางท่านสงสัยสอบถามครับว่าทำไมการตอบรับของ ZX4R นั้นค่อนข้างจะเบาบางเหลือเกินกระแสคนเล่นก็มีค่อนข้างน้อย
เกิดอะไรขึ้นความจริงแล้วผมเองก็เสียดายนะครับเพราะว่าถ้าดูตามความเป็นจริงแล้วคาวาซากินั้นควรจะเปิดตัว ZX4R ออกมาเป็นรุ่นแรกแล้วค่อยมีการเปิดตัว ZX25R ตามมาในภายหลังคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้า ZX4R เปิดตัวมาก่อนแล้ว ZX25R ตามมาในภายหลังคนก็จะรู้สึกว่า ZX25R นั้นใช้รูปโฉมดีไซน์เหมือนกับรุ่นพี่เครื่องยนต์ก็ใกล้เคียงกันและราคาก็ย่อมเยาวกว่าแต่ปรากฏว่าการพัฒนาของคาวาซากินั้นสวนทางความเป็นจริงครับ ZX4R เปิดตัวตามหลัง ZX25R ก็กลายเป็นว่าไปใช้รูปโฉมดีไซน์ของตัวที่ถูกกว่าตัวที่ต่ำกว่าและก็มีราคาถูกกว่ามาเป็นตัวที่มีราคาแพงปรับเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นแบบนี้แล้วหลายคนรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่รถมีราคาแพงกว่าตำแหน่งชั้นก็อยู่สูงกว่าแต่ไปใช้รูปโฉมดีไซน์ของตัวที่ต่ำกว่าแบบนี้มันสวนความรู้สึกที่แท้จริงซึ่งอาจจะส่งผลให้คนที่อยากจะได้มีความสนใจน้อยลงเพราะว่ารูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นขาดความเร้าใจนั่นเองเวลาขี่ไปไหนคนก็อาจจะมองว่าขี่ตัว 250cc ไม่ใช่400ยิ่งทำให้เสียความรู้สึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการพัฒนาของคาวาซากิในช่วงที่ผ่านมาต้องถือว่าสวนทางความเป็นจริงครับและเมื่อกระแสของ ZX4R ในเมืองไทยไม่สามารถแจ้งเกิดได้โอกาสของ CBR400RR ก็คงจะริบหรี่ที่จะมีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับคิดผ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเราSummit Capital Leasing